วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำวันอังคารที่7กันยายน2564ถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะดิฉันนางยวภาจันเหมือนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสารสำนักสารนิเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะในวันนี้ต้องขอออกนอกประเด็นโควิด-19 ไปสักหน่อยละค่ะเพราะว่ามีประเด็นที่ร้อนแรงกว่านะคะแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนอย่างมากค่ะนั่นก็คือเรื่องของมีข่าวว่ามีการแฮกข้อมูลผู้ป่วยนะคะจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมาพูดประเด็นนี้กันก่อนนะคะโดย3ท่านนี้ค่ะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์อนันต์กนกสินผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะและนายสุทธิพงศ์วสุโสภาพลรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขออนุญาตไปเริ่มกันที่ท่านรองปลัดธงชัยก่อนเลยค่ะว่าประเด็นนี้เป็นมาเป็นไปยังไงคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและก็สื่อมวลชนทุกท่านครับที่มีรายงานข่าวนะครับว่ามีการขายข้อมูลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับก็ได้เอ่ยนามได้นะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อวันที่5นะครับกันยายนนะครับต้องกราบเรียนว่าที่เราได้ทราบข่าวนะครับนะฮะเมื่อเราได้มีการตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับลงไปนะครับไปตรวจสอบนะครับไปเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประเมินความเสียหายนะครับต้องกราบเรียนว่าข้อมูลที่มีการดำเนินการประกาศขายทางสื่อออนไลน์นะครับเป็นข้อมูลไม่ได้เป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลในการบริการคนไข้ปกติของโรงพยาบาลซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักนะครับณวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลยังสามารถที่จะดำเนินการนะครับสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างปกตินะครับฐานข้อมูลที่ได้ไปเนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่เจ้าหน้าที่นะครับได้มีการดำเนินการทำโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลคนไข้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลรายละเอียดของการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคหรือข้อมูลผลแลบใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไปแปะเอาไว้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลนะครับเช่นเป็นฐานข้อมูลของการออดิตชาร์ตของหมอนะครับเช่นแพทย์มีคนไข้คนหนึ่งนะครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะต้องมีการตรวจสอบว่าชาร์ตนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการดิสชาร์ตออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยได้มีการสรุปชาร์ตแล้วหรือยังชาร์ตนี้เป็นของแพทย์คนใดนะครับเพื่อที่จะเกิดการสมบูรณ์ของการสรุปชาร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยมีฐานข้อมูลผู้ป่วยอยู่ประมาณ 1,095 รายนะครับจะไม่มีรายละเอียดของการรักษาใดๆทั้งสิ้นนะครับมีชื่อนะครับมีนามสกุลนะครับนะฮะแล้วก็มีการว่าดิสชาร์ตเมื่อไหร่นะครับแอดมิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ดิสชาร์ตไปเมื่อไหร่นะครับเพื่อให้แพทย์สามารถที่จะรู้ได้ว่าชาร์ต 1,095 รายนี้เนี่ยหมอได้มีการสรุปหมดแล้วหรือยังนะครับอีกฐานข้อมูลนึงคือฐานข้อมูลการนัดผู้ป่วยนะครับนะสร้างฐานข้อมูลในการนัดผู้ป่วยมาว่าวันนี้เนี่ยนัดผู้ป่วยชื่ออะไรบ้างนะครับนะครับมาที่โรงพยาบาลวันไหนนะครับอีกฐานข้อมูลเนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลตารางเวรของแพทย์นะครับว่าแพทย์แต่ละท่านนะครับวันนี้จะขึ้นเวรวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับอีกฐานข้อมูลก็คือเป็นฐานข้อมูลของการคำนวณรายจ่ายในการผ่าตัดนะครับของกลุ่มออโธปิดิกนะครับมีทั้งหมด692รายเป็นการคำนวณรายจ่ายนะครับเพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์นะครับเช่นในการผ่าเข่าหรืออะไรเนี่ยนะครับว่าเป็นอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าฐานข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของการรักษาพยาบาลทั่วๆไปของโรงพยาบาลเป็นฐานข้อมูลที่โรงพยาบาลได้สร้างเว็บเพจขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าแปะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับของโรงพยาบาลนะครับ
และวันนี้ระบบของโรงพยาบาลก็ยังสามารถที่ดำเนินการได้ปกตินะครับสามารถที่จะเข้าไปสามารถที่จะดูแลนะครับได้อย่างปกตินะครับนั้นฐานข้อมูลทุกอย่างยังอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ดำเนินการในการตรวจสอบในเรื่องของความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดนะครับเราได้ลงไปเช็คข้อมูลทั้งหมดนะครับว่ายังมีการซ่อนอะไรอยู่ในเว็บไซต์หรือว่าในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่นะครับโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับแล้วก็กระทรวงดีอีนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีคณะกรรมการได้ร่วมกันไปนะครับณวันนี้ก็ยังอยู่นะครับในการที่จะดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็เช็คแล้วก็แบ็กอัพนะครับงั้นตรงนี้ต้องยืนยันนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่เป็นข้อมูลของการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับว่าคนนี้ได้ผลแลบเป็นอะไรอย่างไรนะครับเป็นข้อมูลที่เกิดจากที่เจ้าหน้าที่สร้างเว็บเพจขึ้นมาอีกหนึ่งอันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลคนไข้นะครับแล้วก็การดำเนินการของโรงพยาบาลยังสามารถที่ดำเนินการได้เป็นอย่างปกติทุกอย่างนะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนอันนี้นะคะที่ได้ไปก็จะเป็นฐานข้อมูลย่อยนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะให้ใช้ในงานภารกิจของโรงพยาบาลนะคะงานต่างๆแต่ว่าในฐานข้อมูลใหญ่นะคะคงต้องการขอความมั่นใจอีกละค่ะว่าเราจะโดนโจมตีหรือเปล่าหรือจะถูกโจรกรรมหรือเปล่านะคะก็ต้องเรียนเชิญท่านนี้ค่ะนายแพทย์อนันต์กนกสินนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้ข้อมูลค่ะครับในส่วนของระบบการให้บริการของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโจมตีนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แยกออกมาต่างหากนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับประสานงานภายในโรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยโดยตรงนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การปกป้องด้วยไฟวอลของโรงพยาบาลนะครับเพียงแต่ว่าการพัฒนาโปรแกรมที่ทางโรงพยาบาลพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้โปรแกรมที่เป็น open source นะครับซึ่งโปรแกรม open source ตัวนี้อาจจะมีจุดอ่อนนะครับที่ทำให้สามารถบุกรุกได้นะครับซึ่งเดิมโรงพยาบาลมีวัตถุประสงค์ใช้ภายในโรงพยาบาลนะครับแต่ด้วยเหตุที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรเลยจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้สามารถถูกบุกรุกเข้าไปทางนี้ได้นะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบว่ามีการบุกรุกข้ามไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นนะครับแล้วฐานข้อมูลที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ท่านรองปลัดได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับในเบื้องต้นก็ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับได้ลงไปสอบย้อนกลับดูว่ามีปัจจัยหรือมีเหตุอะไรบ้างนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เองก็ได้มีการเมื่อทราบเหตุนะครับได้มีการตัดการเชื่อมต่อจากภายนอกทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกได้อีกนะครับแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นนะครับแล้วก็ระบบการบริการยังให้บริการได้ปกติทุกอย่างนะครับแล้วในการที่ข้อมูลรั่วไหลในครั้งนี้นะครับผู้กระทำการเนี่ยไม่ได้มีการเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินใดๆจากโรงพยาบาลนะครับแต่เพียงแต่มีการนำข้อมูลไปประกาศขายบนเว็บไซต์เท่านั้นครับขอบคุณครับค่ะก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะร่วมกับทาง DS นะคะดำเนินการในส่วนนี้นะคะเพื่อป้องกันการโจรกรรมนะคะแต่ว่าก็มีคำถามค่ะมีคนสงสัยว่าการกระทำลักษณะนี้นะคะมันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลสุขภาพด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครอยากให้คนอื่นทราบนะคะมันจะมีความผิดหรือว่ามีกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะเรียนเชิญคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ข้อมูลค่ะครับสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพนะครับซึ่งมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะครับโดยเฉพาะยิ่งมาตรา7ซึ่งเป็นมาตราที่ระบุไว้ชัดเจนว่าข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคลผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่จะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าการเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงนะครับหรือว่าเจ้าตัวยินยอมนะครับ
หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผยแต่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะครับจะผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้นะครับนี่คือสาระสำคัญของมาตรา7ที่ระบุไว้ในการคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและผู้รับบริการสุขภาพนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลสุขภาพนะฮะของแต่ละบุคคลนั้นนะถือเป็นความลับนะครับจะเปิดเผยมิได้เว้นแต่ว่าจะได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวนะครับเพราะนั้นจากกรณีดังกล่าวนี่นะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยได้นะครับดังนั้นเนี่ยในการกระทำดังกล่าวหรือว่าการกระทำในลักษณะนี้นะครับถือเป็นถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับในมาตรา49เนี่ยนะครับได้มีโทษที่ระบุไว้นะครับคือจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความผิดในมาตรา7ดังกล่าวของพรบ.สุขภาพแห่งชาตินี้นะครับเป็นความผิดอันยอมความได้นั่นหมายถึงว่าผู้เสียหายสามารถพิจารณาเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับหรือคุยกับผู้ละเมิดกฎหมายแทนการร้องทุกข์หรือดำเนินคดีก็ได้นะครับนอกจากพรบ.สุขภาพแห่งชาติแล้วเนี่ยนะครับยังมีกฎหมายฉบับอื่นอีกหลายฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นต้นนะครับซึ่งก็ที่กล่าวนี้จะเป็นเฉพาะส่วนของพรบ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550ครับค่ะขอบพระคุณนะคะก็มีท่านสื่อมวลชนฝากคำถามมาค่ะต้องเรียนถามอาจารย์อนันต์ก่อนนะคะว่าเรามีระบบหรือว่ามีมาตรการจะดูแลต่อจากนี้ยังไงคะว่าไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกคะอาจารย์ครับก็ในส่วนของโรงพยาบาลนะครับก็จะต้องมีการทบทวนมาตรการแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็จัดการให้ระบบเนี้ยมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่สำคัญก็คือการให้ความรู้หรือสร้างความตระหนักรู้กับบุคลากรที่ใช้งานในระบบนะครับเพื่อให้ใส่ใจแล้วก็ให้เข้มงวดกับกระบวนการต่างๆที่ทางโรงพยาบาลได้กำหนดมาตรการเอาไว้นะครับในส่วนของภาพใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลอยู่นะครับเราก็จะมีการดำเนินการในส่วนของการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคสุขภาพนะครับเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะมอนิเตอร์หน่วยงานทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในภาคสุขภาพเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินครับซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการครับค่ะถามต่อไปอีกเลยค่ะว่าเราจะมีศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านสุขภาพกระทรวงดิจิทัลนะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นมือโปรทางด้านนี้จะเข้ามาช่วยเราได้อย่างไรไหมคะครับศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่มีความเชื่อมโยงจากศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงดิจิทัลอยู่แล้วนะครับเดิมเนี่ยกระทรวงดิจิทัลเป็นคนดูแลทั้งหมดแต่ด้วยเหตุว่าภาคสุขภาพเป็นภาคที่มีความอ่อนไหวสูงแล้วก็มีหน่วยงานจำนวนมากอยู่ในภายใต้ภาคสุขภาพก็เลยมีข้อเสนอจากกระทรวงดิจิทัลเองว่าให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นเพื่อเกิดความมั่นใจในการที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้ทันเวลาครับเพราะลำพังกระทรวงดิจิทัลที่ดูแลทั้งประเทศเนี่ยอาจจะมีความไม่สะดวกหรือว่าพร้อมใช้ได้ทันเวลานะครับค่ะก็กำลังมีความร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลทางไซเบอร์นะคะต้องขอกลับไปที่ท่านรองปลัดธงชัยค่ะช่วยให้ความมั่นใจหน่อยนะคะว่าข้อมูลที่หลุดออกไปนี่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยยังไงคะแล้วก็เราจะต้องกังวลมากขนาดไหนคะหรือว่าไม่ต้องกังวลดีคะครับต้องก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบขอโทษนะครับทุกท่านนะครับที่ว่าที่ทางโรงพยาบาลนะครับได้มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้แฮ็กข้อมูลไปได้นะครับพอเมื่อวันอาทิตย์นะครับเราทราบตั้งแต่ตอนบ่ายโมงนะครับถ้าผู้บริหารทุกระดับก็ได้รับทราบนะครับก็ได้สั่งการนะครับให้กับทางกระทรวงนะครับพร้อมกับกระทรวง DE นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับได้ลงไปนะครับลงไปช่วยเหลือและดูแลแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับ
ทันทีนะครับในพื้นที่นะครับว่ามีความสูญเสียอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าข้อมูลที่ถูกแฮ็กไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับบางไฟล์ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอย่างเช่นจะมีเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เสียส่วนใหญ่นะครับบางไฟล์ก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มีแต่ชื่อนามสกุลเช่นเรื่องของการนัดคนไข้นะครับอย่างตารางนัดคนไข้เนี่ยก็จะบอกว่านัดคนไข้มาวันไหนวันเท่าไหร่และที่มากที่สุดก็คือบอกได้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยได้แอบว่าอะไรนะครับอันนี้คือส่วนที่สูงสุดนะครับที่ทางที่คนแฮกนำข้อมูลไปได้ไม่ได้ลึกลงไปถึงในรายละเอียดอื่นๆนะครับในเรื่องของผลแลบว่าคนนี้เป็นแลบหรือว่าเคยแพ้ยาอะไรมีโรคประจำตัวที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ได้ลงลึกไปถึงตรงนั้นนะครับอันนี้ต้องกราบเรียนนะครับแล้วก็ระบบของเราเนี่ยยังยืนยันนะครับทางกระทรวงทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ว่าสามารถดำเนินการได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังสูงสุดมากขึ้นนะครับและมีการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่หายไปเนี่ยมีอยู่อย่างที่เรียนนะครับแค่ข้อมูลของเวชระเบียนผู้ป่วยที่ใช้ในการออดิตของแพทย์เท่านั้นนะครับเพื่อทำให้ชาร์ตนั้นสมบูรณ์นะครับว่าหมอคนนี้ได้ทำแล้วหรือยังนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของตารางเวรแพทย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่ความเสียหายที่อาจจะนำไปได้อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของท่านนะครับที่เป็นหลักใหญ่ๆแล้วก็สิทธิ์นะอีกอันหนึ่งคือสิทธิ์ว่าสิทธิ์ของท่านเนี่ยเป็นสิทธิ์ UC เป็นสิทธิ์ข้าราชการนะครับในการต่อรักที่รักษาในผู้ป่วยในนะครับหรือว่าประกันสังคมเท่านั้นนะครับนะฮะอันนี้ที่ข้อมูลที่เราตรวจสอบแล้วว่าส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่นี้ครับครับผมค่ะก็สรุปในภาพรวมได้ว่าสิ่งที่ได้ไปนะคะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากฐานข้อมูลหลักนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันและระบบฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาลนะคะก็ยังมีระบบการป้องกันและใช้งานได้ปกตินะคะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้นะคะสิ่งที่ได้ไปก็จะเป็นในส่วนเบื้องต้นก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะบางท่านก็อาจจะมีรายชื่อโรคที่เป็นนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆยังไม่ได้ไปนะคะก็ขอให้ประชาชนคลายกังวลได้ค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์อนันต์กนกศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะมีข้อมูลประชาสัมพันธ์เล็กน้อยเกี่ยวกับโควิด-19 ค่ะตอนนี้หลายท่านฉีดวัคซีน2เข็มแล้วนะคะก็มีข้อคำถามเข้ามาค่ะว่ากรณีตรวจเช็คข้อมูลนะคะการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมแล้วไม่พบฐานข้อมูลใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าพบแล้วแต่ว่ามีข้อมูลบางส่วนผิดพลาดไม่ถูกต้องนะคะจะทำการอย่างไรก็ทางหมอพร้อมฝากแจ้งมานะคะว่าสามารถติดต่อหน่วยบริการที่ท่านเข้ารับวัคซีนนะคะให้ทำการแก้ไขข้อมูลได้นะคะติดต่อกับหน่วยบริการนะคะย้ำนะคะหน่วยบริการที่เป็นคนฉีดวัคซีนให้กับท่านนะคะจะเป็นผู้แก้ไขข้อมูลให้ท่านนะคะและกรณีต้องออกเอกสารเป็นใบรับรองนะคะที่ต้องมีตราประทับหรือมีลายเซ็นนะคะทางโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยฉีดวัคซีนก็จะดำเนินการให้ค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณล่ามภาษามือค่ะจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีนะคะที่มาช่วยสื่อสารเพื่อผู้ปกครองทางการได้ยินค่ะและขอย้ำก่อนจะจากกันไปนะคะว่าทุกคนที่จะต้องการป้องกันโควิด-19 นะคะเราต้องเพิ่มมาตรการเป็นการป้องกันขั้นสูงสุดแล้วค่ะเรียกว่าการป้องกันแบบครอบจักรวาลนะคะป้องกันกับทุกคนทุกที่และทุกเวลาค่ะแล้วเราจะปลอดภัยค่ะลากันไปด้วยคลิปนี้ค่ะภูมิคุ้มกันสร้างได้เริ่มที่ตัวเรานะคะลดโอกาสติดโควิด-19 โดยรู้สู้ได้จากสสส.ค่ะและในวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ